สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนเริ่มเรียนออนไลน์จัดมุมห้องให้แสงสว่างเพียงพอต่อการเรียนรู้เป็นมุมสงบไม่มีเสียงรบกวนเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ให้พร้อมตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในเรื่องแบตเตอรี่อุปกรณ์การพูดและการฟังอย่าลืมเสียบสายชาร์จแบตนะคะลูกขอบคุณค่ะคุณแม่จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนในวันนั้นจัดปรับท่านั่งให้พร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำเรียนออนไลน์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นห้องมืดชายกอล์ฟคะทำไมอยู่ในมุมมืดจังเลยคุณครูไม่เห็นหน้าเด็กชายกอล์ฟเลยค่ะเรียนบนรถเด็กหญิงเบียร์คะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนแล้วลูกทำไมมันถึงสั่นอย่างนั้นอยู่บนรถหรือเปล่าคะหรือนอนขณะเรียนน้ำใสคะกำลังนอนอยู่หรือเปล่าปรับท่านั่งเป็นท่านั่งปกติให้หน่อยคะสิ่งที่ควรทำขณะเรียนออนไลน์ยินดีต้อนรับการเปิดเทอมวันแรกนะคะเช้านี้ครูเบียร์รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้เจอเด็กๆอยากรู้ว่าเช้านี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรในการเรียนออนไลน์คะยกมือและรอครูอนุญาตก่อนตอบคำถามหรือทำกิจวัตรอื่นๆค่ะก๊อฟเชิญค่ะครูเบียร์เห็นก๊อฟยกมือครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่เปิดเทอมวันแรกเนอะได้เจอทั้งคุณครูเบียร์แล้วก็ได้เจอทั้งเพื่อนๆในห้องเรียนด้วยครับขอบคุณความตื่นเต้นและความดีใจจากก๊อฟนะครับครูเบียร์เห็นข้อความจากลูกหมูแล้วก็เห็นหนูยกมือขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะขอบคุณที่บอกก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำขณะเรียนออนไลน์พูดแทรกหรือทำกิจวัตรอื่นๆก่อนคุณครูอนุญาตวันนี้ครูเบียร์ก็เลยอยากจะชวนให้เด็กๆได้ลงมือทำงานต่อทีนี้มาขอทบทวนกันอะไรนะครับครูให้ทำอะไรนะครับให้ทำอะไรนะครับกอล์ฟค่ะกอล์ฟกำลังพูดแทรกอยู่นะถ้ากอล์ฟสงสัยครูเบียร์อยากให้กอล์ฟยกมือรอครูเบียร์เรียกชื่อก่อนที่จะถามนะลูกนะครูเบียร์กำลังจะพูดต่อไปเลยเลยไม่ทันได้ยินเสียงหนูเลยนะกำลังจะมาทบทวนโจทย์ของเราที่มอบหมายให้เพราะว่าเดี๋ยวครูเบียร์จะให้เวลาต่อจากนี้ลงมือทำงานเอ๊ะลูกหมูออกจากหน้ากล้องไปเลยลูกหมูไม่ทันได้บอกครูเบียร์เลยว่าหนูไปไหนไม่เอาแบบนี้นะคะเด็กๆถ้าใครจะลุกออกไปช่วยแจ้งขออนุญาตครูเบียร์ก่อนลุกออกจากที่นั่งด้วยนะคะจะดีมากๆเลยสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรรับประทานอาหารหรือทำสิ่งอื่นขณะที่คุณครูสอนในเมื่อเช้าที่คุณครูให้โจทย์ไปเนอะความสุขที่เรียบง่ายที่คุณครูให้พวกเราทุกคนได้ไปหาสิ่งของที่เป็นความสุขของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูอยากจะฟังการแลกเปลี่ยนของพวกเราว่าสิ่งของที่เราได้เลือกมาความสุขที่เรียบง่ายเป็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้คุณครูแอบสังเกตเห็นนักเรียนลูกหมูนะครับกำลังหยิบขนมขึ้นมาทานซึ่งกติกาในห้องเรียนออนไลน์ของเราว่ายังไงครับเราไม่ควรที่จะรับประทานขนมในห้องเรียนเนาะในระหว่างที่คุณครูกำลังสอนนะครับเด็กๆสิ่งที่ควรทำขณะพักเบรกปิดกล้องเมื่อคุณครูอนุญาตในช่วงเวลาเบรกหลังจากที่เรา AR เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปก็ถึงช่วงเวลาพักเบรกนะครับตอนนี้10:20 เนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาพวกเราพักเบรก10 นาทีนะครับขอให้พวกเราใช้ระยะเวลานี้ในการทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงตอน10:30 นะครับตอนนี้เชิญได้เลยครับสิ่งที่ควรทำช่วงลงมือทำงานโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเข้าใจโจทย์แล้วเนาะช่วงเวลานี้นะคะคุณครูจะให้เวลา30 นาทีในการทำงานนะคะใครที่พร้อมในการเริ่มทำต้นทำงานแล้วนะคะขอให้ปรับกล้องนะให้คุณครูเห็นการลงมือการทำงานของเด็กๆนะคะปรับกล้องให้คุณครูเห็นขณะลงมือทำงานโดยผู้ปกครองควรอยู่ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการเป็นไงบ้างก๊อฟอ่ะขนมก่อนอ๋อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างมีอะไรพ่อช่วยหรือเปล่าลูกคุณครูกำลังให้งานอยู่เลยครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้ยังไม่มีสงสัยครับเดี๋ยวยังไงถ้าสงสัยแล้วเดี๋ยวจะขอความช่วยเหลือนะครับได้มีอะไรก็ถามพ่อนะพ่ออยู่ครับขอบคุณครับโอเค
สิ่งที่ไม่ควรทำช่วงลงมือทำงานแอบทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการลงมือทำงานเช่นเล่นเกมฟังเพลงเป็นต้นก็จากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองคงจะเห็นแล้วว่าการเรียนออนไลน์ของเรามีทั้งสิ่งที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับดังนั้นอยากให้เด็กๆทุกคนได้นำไปใช้ในสิ่งที่ควรทำนะครับเพื่อการเรียนรู้ที่ดีของพวกเราทุกๆคนเลยค่ะและสิ่งสำคัญนะคะครูเบียร์ก็อยากจะฝากผู้ปกครองทุกคนนะคะในตลอดการเรียนรู้แบบออนไลน์นี้อยากให้ผู้ปกครองคอยดูแลช่วยเหลือลูกๆในการเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อทำให้ลูกๆเรามีความสุขกับการเรียนออนไลน์ตลอดปีการศึกษานี้ค่ะแล้วก็วันนี้คุณครูพัฒนาชีวิตทั้งสองคนก็ต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ